สวัสดีครับผมวันนี้คลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการตัดผมในช่วงของโควิดนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรเชษฐ์มกุฎทองหรือพี่กายสวัสดีครับพี่กายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กายวันนี้เราจะตัดผมทรงอะไรครับวันนี้เราจะตัดผมลองทรงต่ำกันนะครับเป็นทรงที่ว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับลักษณะทรงเป็นไงครับพี่กายก็ส่วนมากเราทรงต่ำนี้จะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็จะเก็บขอบด้านข้างนะครับเก็บขอบข้างใบหูแล้วก็ด้านหลังก็ทำให้ดูซอฟต์นิดนึงโอเคหมายความว่าจะข้างๆไม่ผูกก็จะเป็นการไถสั้นๆใช่ไหมครับมาถึงด้านหลังใช่ครับแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งแล้วข้างบนก็จะไว้ยาวหน่อยใช่ครับอาจจะมีการใช้กรรไกรตัดให้ดูซอฟต์บ้างเล็กน้อยวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยในส่วนของรองทรงต่ำนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับพี่กามาดูกันนะครับอุปกรณ์นะครับอย่างแรกเลยที่เราจะใช้วันนี้ก็คือช่วยกล้องเลยครับพี่แบตเตอรี่นะครับจะเป็นสายจะมีสายหรือไร้สายก็ได้นะครับขอให้อย่างเดียวว่าเช็คฟันให้เรียบร้อยนะครับนะครับวิธีการใช้ก็จับแล้วก็เปิดธรรมดาได้ครับโอเคนะครับวิธีการจับแบตเตอรี่ต้องทำยังไงบ้างครับวิธีการจับแบตเตอรี่ก็มี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือการจับแบบคว่ำมือนะครับเหมาะสำหรับการไถด้านข้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือหงายมือนะครับหงายมือเหมาะสำหรับตัดด้านบนนะครับการจับมี2แบบคว่ำกับหงายคว่ำกับหงายโอเคครับจริงๆแล้วมี3แบบแบบอีกอันก็คือว่าฟรีสไตล์เลยโอเคครับจับแบบนี้ก็ได้จับแบบนี้ก็ได้ขอให้ตัดมือก็เพียงพอโอเครับทราบครับต่อไปครับมีอะไรต่ออ่านะครับต่อไปก็คือกรรไกรนะครับกรรไกรนะครับก็กรรไกรซอยธรรมดานะครับครับนะครับหวีเราใช้ด้วยกันทั้ง3หวีนะครับก็คือมี1หวีใหญ่สีขาวเอาไว้ขึ้นกรอบทรงนะครับหวีเล็กนะครับเอาไว้ตกแต่งทรงครับแล้วสุดท้ายก็หวีซอยนะครับ แล้วก็ไว้ซอยผมด้วยกรรไกรนั่นเองโอเคครับนะครับมีอะไรต่อแล้วก็มีอันนึงก็คือตัวช่วยสำหรับมือใหม่นะครับก็คือกลุ่มฟันรองโอเคนะครับมีฟันรองอะไรบ้างครับมาช่วยถือฟันรองก็มีตั้งแต่เบอร์ 0.5 เบอร์1นะครับมันจะมีเขียนอยู่เบอร์อยู่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ทั่วๆไปประมาณนี้ใช่ครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเราจะสาธิตบอกอีกทีได้โอเคโอเคครับก็มีอยู่แค่นี้แล้วครับแล้วก็มีกิฟต์มั้ยฮะไม่ต้องมีกิฟต์ก็กิฟต์ทั่วไปยังไงก็ได้นะครับหรือจะกิฟต์แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าหากิฟต์แบบไหนมาติดผมนะครับได้หมดได้หมดนะครับได้ทุกกิฟต์เลยใครติดผมได้นะครับในช่วงนี้ก็หาอะไรได้ใช้ไปก่อนแล้วก็มีกรรไกรซอยผมมั้ยมีครับนี่ครับแล้วก็กรรไกรฟันปลานะครับกรรไกรฟันปลากรรไกรฟันปลากรรไกรฟันปลามีไว้เพื่ออะไรครับกรรไกรตัวนี้เอาไว้ตัดผมให้มันขาด 100% หมายความว่าตรงไหนที่เราไม่ต้องการเราใช้กรรไกรนี้ตัดส่วนตัวนี้ตัดผมนิดๆหน่อยๆหมายความว่าตกแต่งทรงให้มันดูซอฟต์ขึ้นโอเคกรรไกรฟันปลากรรไกรตัดผมเอาไว้สำหรับตัดให้มันสั้นขณะเดียวกันฟันปลาเนี่ยลดความหนาของเส้นผมถูกต้องครับโอเคครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มอธิบายทรงกันสักนิดนึงนะครับว่าทรงนี้ลักษณะการตัดเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะเริ่มนะครับเราก็จะเริ่มตัดด้านข้างก่อนนะครับค่อยๆไถนะครับเดี๋ยวเราจะไถด้านข้างให้เกาะตามขอบตีนผมนะครับแล้วก็มาไถด้านหลังนะครับด้านหลังเสร็จด้านหลังเสร็จก็มาไถด้านข้างอีกรอบหนึ่งส่วนข้างบนเราใช้กรรไกรตัดแล้วต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้หลักของอนาโตมีครับเพื่อที่จะได้วัดระยะถูกว่าเราควรจะแบ่งผมยังไงหรือว่าตัดสูงประมาณไหนจะได้สัดส่วนที่เพอร์เฟกต์สำหรับรูปทรงหัวต่างๆนะครับเรามีลิสต์อยู่แล้วนะครับพี่กายครับจุดอนาโตมีจุดที่1ที่เราคุยกันก็คือจุดกึ่งกลางหน้าผากครับนี่แหละครับคือจุดกึ่งกลางหน้าผากนะครับเอาไว้แบ่งกึ่งกลางศีรษะทั้งสองข้างให้มันบาลานซ์กันหรือเท่ากันนั่นเองโอเคจุดที่2คือจุดเถิกครับจุดเถิกมี2ข้างนะครับมีเถิกทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับโอเคจุดนี้เองไว้กำหนดว่าเราจะตัดรองทรงสูงหรือว่าทรงนักเรียนคือจุดนี้เองนะครับโอเคแล้วจุดขมับล่ะครับขมับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีแหลมๆออกมาทั้งสองข้างเลยครับตรงนี้เขาเรียกว่าขมับอันนี้ป่ะครับขมับใช่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ช่วงประมาณนี้นะครับโอเคนี่ขมับนะครับโอเคเอาไว้สำหรับเรื่องของการตัดรองทรงกลางเป็นหลักโอเคนี่คือจุดขมับครับใช่ครับแล้วจุดจอนครับพี่กายจอนแล้วครับนี่เลยครับจอนตรงนี้หรือตรงนี้ครับเรียกว่าจอนนะครับจอนเหนือจอนขึ้นมาประมาณเซนนึงเนี่ยเราก็จะไว้กำหนดทรงรองทรงต่ำโอเคเหนือหนึ่งขึ้นมาประมาณเซนนึงครับโอเคแล้วก็จุดต่อไปครับจุด
เหนือใบหูครับจุดเหนือใบหูนะครับมีหูไหมตัวนี้มีหูไหมมีหูครับโอเคมีหูอยู่แล้วมีหูอยู่นะครับเหนือใบหูนะครับกึ่งกลางเป็นหูด้านบนนี่ครับจุดนี้นั่นเองใช่ครับมีไว้ทำไมครับพี่ไก่ไว้แบ่งโซนด้านหน้ากับโซนด้านหลังโอเคโซนหน้ากับโซนหลังจุดตัวนี้เป็นตัวแบ่งนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดของด้านข้างเราเลยโอเคจุดนี้นะใช่ครับโอเคแล้วก็จุดกึ่งกลางใบหูครับพี่ไก่กึ่งกลางใบหูด้านหลังครับกับนี่ครับใช่ครับกึ่งกลางใบหูด้านหลังนะครับมีไว้ทำอะไรครับไว้แบ่งครึ่งล่างกับครึ่งบนอ๋อครึ่งล่างครึ่งบนอีกเหมือนเดิมอ๋อโอเคนะครับก็คือแบ่งโซนด้านข้างเรียบร้อยแล้วมาดูด้านบนดีกว่าครับพี่ไก่ครับจุดต่อไปคือจุดมงกุฎครับมงกุฎนะครับตามที่เราเรียนกันมาคือมงกุฎก็คือเอาหวีทาบไว้จุดที่สัมผัสนั่นคือมงกุฎนี่คือจุดมงกุฎนะครับครับต่อมาก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดขวัญขวัญครับขวัญคือจุดตรงนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือจุดขวัญรู้ไปเพื่ออะไรครับขวัญเนี่ยไว้สำหรับในการตัดทรงนักเรียนโอเคนะครับคือทรงนักเรียนกรอบตั้งแต่เถิดมาขวัญโอเครับทราบนั่นเองแล้วก็ไปจุดทุยครับผมจุดทุยก็คือจุดที่เอาหวีวางด้านข้างนะครับและจุดที่หวีสัมผัสนั่นคือจุดทุยจุดที่หนกที่สุดของด้านหลังถูกต้องครับทุยนะครับแล้วก็ท้ายทอยครับพี่ไก่ท้ายทอยก็คือด้านหลังเลยครับนี่บริเวณด้านล่างเส้นด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยครับโอเคคือท้ายทอยนั่นคือหลักอนาโตมีทั้งหมดของศีรษะของเรานะครับที่จะไว้แบ่งจุดต่างๆเพื่อให้บาลานซ์กันนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของขั้นตอนในการตัดผมแล้วเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆครับขั้นตอนที่1พี่ไก่จะต้องถ่ายด้านข้างก่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคเมื่อเราจะถ่ายด้านข้างสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราจะต้องทำการแบ่งผมไปก่อนนะครับเพราะว่าผมรองทรงสูงรองทรงต่ำเนี่ยด้านบนจะต้องยาวเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บผมด้านบนเพื่อไม่ให้มายุ่งเวลาเราตัดผมอาจผมด้านบนอาจจะหายไปได้โอเครับทราบอ่ะลุยเลยครับผมลุยเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ฉีดน้ำหน่อยปืนฉีดน้ำหน่อยนะครับ okay. ฉีดน้ำเทคนิคการฉีดน้ำก็มีง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะฉีดเราก็จะบังหน้าไว้ไม่ให้อะไรครับไม่ให้ละอองน้ำไปโดนหน้าลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้เป็นละอองให้ฉีดไกลๆอยากให้เป็นหยดน้ำให้ฉีดใกล้ๆ okay. นะครับจะเป็นหยดน้ำ okay. นะครับโอเคถ้าฉีดแล้วเนี่ยจะแบ่งผมได้ง่ายขึ้นเท่านั้นถ้าแบ่งแห้งๆแล้วมันจะแบ่งยากมากเวลาเราแบ่งผมเนี่ยเราอย่าฉีดเยอะนะครับถ้าฉีดเยอะแล้วเวลาเราใช้แบตเตอรี่มันก็จะตัดทำงานได้ยากขึ้นแค่นั้นเองเดี๋ยวลูกค้าป่วยอีกลูกค้างานเข้าเลยป่วยด้วยใช่ครับโอเคไปครับผมครับโอเคการแบ่งผมต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกนะครับเราจะแบ่งผมทุกครั้งที่เราคิดไม่ออกเราจะแบ่งผมด้านบนไว้ก่อนครับเป็นรูปเกือกม้านะครับโอเคต้องใช้จุดตรงไหนเอ่ยจุดก็คือตรงขมับและจุดตรงขวัญโอเคจากขมับไปขวัญนะครับเอาหวีกรีดอย่างนี้เลยใช่ครับกรีดอย่างนี้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยหัวหุ่นจะแบ่งยากกว่าหัวจริงหัวจริงครับหัวจริงมันจะแบ่งได้ง่ายมากผมลองมาละลองมาเยอะแล้วด้วยใช่ไหมนะครับเพราะปูนนี่ปวดหัวเลยแบ่งทั้งสองข้างเลยครับทีเดียวแล้วก็หนีบไว้ไอ้ตรงนี้คือเราจะไม่ให้มันมายุ่งกับมาเราจะไม่ยุ่งกับมาจนกว่าเราจะแตะผมด้านล่างเสร็จนะครับนี่สำหรับเราจะไว้ซอยผมอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็พันไว้นะครับแล้วก็กริปหนีบไปให้เรียบร้อยใช่ครับโอเคครับเรียบร้อยนี่ก็คือเราจะได้รูปเกือกม้าแล้วนะครับเกือกม้าแล้วเห็นไหมได้เกือกม้าครับกล้องครับดูเลยตัวยูเห็นไหมครับหรือเกือกม้านั่นเองนะครับเรียบร้อยขั้นที่1นะขั้นที่1พอเราได้ปุ๊บเราจะเริ่มจากด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดแต่ให้เราเริ่มจากด้านข้างก่อนนะครับ okay. คือเราใช้เทคนิคของการใช้ฟันรองนะครับเบอร์อะไรครับเนี่ยอันนี้เราใช้ฟันรองเบอร์2นะครับก็จะมีเลขอยู่เขียนยกว่าเบอร์2เบอร์2ครับก็ใส่ได้เลยครับอันนี้เป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเวลาใส่ปุ๊บก็จะติดเลยโอเคนะครับแล้วก็เปิดนะครับแล้วอาจจะใช้เราอาจจะใช้หวีช่วยล็อกผมให้นิดนึงเพื่อไม่ให้ผมขยับเสร็จแล้วเราก็ใช้แบตเตอรี่นะครับเราจะใช้มุมของแบตเตอรี่ช่วงนี้นะครับช่วงมุมทั้งสองข้างเลยใช้เป็นหลักนะครับกดปุ๊บใช้มุมของแบตเตอรี่เห็นไหมครับค่อยๆโค้งตามอะไรครับโค้งตามใบหูนะครับตัดเท่าที่มันตัดออกได้เท่าไหนตัดก่อนนะครับไม่ต้องเมสซิเลียสมันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์หนึ่งไล่อีกทีนึงนะครับปุ๊บดูนะครับกดนะครับให้โค้งกับใบหูนะครับคือ1เซนจากตรงขมับใช่ครับประมาณนี้นะนะครับโอเคนะครับประ
ดูนะครับเหมือนกันข้างหลักข้างๆนะครับเห็นไหมครับเอาเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็ถ่ายขึ้นมาเบอร์2ถ่ายขึ้นมาอีกครับเห็นไหมครับถ่ายมาหาจุดเดิมของเขานี่แหละครับก็คือเมื่อกี้ตอนจากจอนไปถึงจังไปหูด้านหน้าแล้วนี่คือไปด้านหลังนะนะครับนะครับคราวนี้เราก็จะได้นั่นละครับเราก็จะได้ไกด์ไลน์ของร่องทรงต่ำของร่องทรงต่ำนะครับครับได้ไกด์ไลน์แล้วนะประมาณนี้นะครับแบ่งนี่โซนหน้านะนี่โซนหลังแล้วก็ถ่าย1เซนรอบๆใช่ไหมครับครับถ่ายเรื่อยๆโอเคครับผมเพราะว่าในส่วนนี้ครับมันเป็นเพราะว่าเป็นหัวหุ่นนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันติดมั่งไม่ติดมั่งโดนมั่งไม่โดนมั่งแต่ว่าในกรณีที่เป็นผมจริงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาพวกนี้อยู่แล้วจะตัดออกได้ง่ายกว่าใช่มันจะง่ายกว่านี้เยอะครับผมคราวนี้หลังจากที่เราขึ้นทรงด้วยเบอร์2แล้วคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นเบอร์1นะครับเพื่อทำให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะครับคือฟันเบอร์1นั่นเองคราวนี้เราก็ดูนะครับผมก็จะออกง่ายขึ้นแล้วเห็นไหมครับนะครับยกเบอร์เลี่ยนนิดนึงนะครับถ้าใบหูมีปัญหาเราก็กดใช้นิ้วกดใบหูลงครับการใช้ฟันรองมันจะช่วยในเรื่องของการที่ป้องกันไม่ให้ผมมันแหว่งนะครับใช่ครับแต่ต้องมีแบบใช้ฟรีแฮนด์นะพี่เนาะใช่ครับต้องช่วยใช้ฟรีแฮนด์ช่วยนิดหนึ่งแต่ถ้ายังอยู่ในฟันรองไม่ต้องกลัวครับไม่ค่อยแหว่งหรอกครับนะครับเราใช้มุมเป็นหลักนะครับใช้มุมด้านข้างใช่ครับใช้มุมตัวนี้เป็นหลักประมาณ5ซีกได้ประมาณมุมด้านข้างใช่ครับถูกต้องครับเป็นมุมเป็นหลักเลยแบตเตอรี่เนี่ยเราใช้มุมเป็นหลักถ้ามุมเราจะเลี่ยนตรงไหนที่ไม่คมนะครับหรือว่ามุมฟันหักก็ต้องเปลี่ยนทันทีก็ต้องใช้เวลานะค่อยๆแต่งไปเรื่อยใช่ครับแล้วอย่างกรณีนี้เห็นไหมครับแล้วก็ได้กรอบทรงแล้วเห็นไหมครับมาดูด้านหน้าเห็นไหมครับได้โค้งกรอบทรงแบบแต่ถ้างี้กรณีนี้พี่แต่เราใช้ฟรีแฮนด์แต่งอ๋อฟรีแฮนด์ใช่ไหมครับสมมติเราใช้ฟรีแฮนด์เหมือนเดิมครับเราใช้มุมนะครับดูนะครับฟรีมุมนะครับเห็นไหมครับค่อยๆมุมตรงนี้ค่อยๆขึ้นเห็นไหมครับจะคมขึ้นเห็นไหมครับนะครับส่วนด้านหลังก็ใช้อีกมุมหนึ่งขึ้นไปเห็นไหมครับดีขึ้นเสร็จแล้วก็ปัดโอเคปัดประมาณนี้นะครับโอเคขึ้นนะครับผมก็มันต้องมีแต่งบ้างนิดนึงครับเพราะปกติมันใช้หวีไงแต่เราใช้รองฟันเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับอ่ะต่อเลยครับคือด้านข้างเรียบร้อยแล้วนี่คือรองทรงต่ำด้านข้างมาเรียบร้อยแล้วด้านหลังล่ะครับพี่กายด้านหลังเราก็ใช้เบอร์2เหมือนเดิมครับขึ้นเบอร์2ก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันคือด้านหลังเนี่ยเราจะไปจากซ้ายไปขวาถูกต้องมั้ยครับครับแล้วเราจะต้องสูงนี่คือท้ายทอยถูกต้องมั้ยครับครับถูกต้องจากจุดท้ายทอยขึ้นมาสูงขนาดไหนครับพี่กายปกติแล้ว1เซนก็ได้ครับหรืออยู่ที่เราคุยกับลูกค้าถ้าลูกค้าอยากให้มันสูงมากกว่า1เซนแล้วก็ตามใจลูกค้าแต่โดยถ้านึกไม่ออกคุยกันไม่รู้เรื่องเอาเท่าไหร่ก่อน1เซนไว้ก่อนทำไม1เซนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าตัดไปแล้วพลาดโอเคเรายังสามารถขึ้นได้แต่ถ้าพลาดแล้วเอาลงไม่ได้โอเคถ้าเปิดไปกว้างปุ๊บเอาลงไม่ได้แล้วนะเปิดต่ำๆไว้ก่อนดีกว่าก็คือ1เซนนะครับวางแนวนอนเห็นมั้ยครับวิธีการจับอย่างนี้นะครับวางแนวนอนนะครับแล้วก็พอเปิดแบตเตอรี่ปุ๊บแบตเตอรี่แนวนอนตามเลยครับต้องใส่ฟันรองเบอร์อะไรครับเบอร์2ครับใช้เบอร์2อยู่ครับอ๋อคือเปิดจากเบอร์2ก่อนเสมอนะครับเบอร์2ก่อนครับเป็นการเซฟครับเบอร์2เป็นการเซฟครับนะครับคราวนี้พอเบอร์2เสร็จแล้วก็ใช้เบอร์1ต่อช่วยมันนะครับให้ละเอียดขึ้นคือโอเคนี่ครับเบอร์1ยกกระสับเบาๆเห็นไหมครับนะครับอาจจะใช้หวีช่วยหน่อยนึงก็ได้ครับหวีทำให้ซอฟต์ขึ้นครับแต่ทรงเนี่ยต้องบอกว่ามันยากมากครับเพราะว่าปกติเขาจะใช้หวีกันแต่เราจะพลิกแพงมาใช้ตัวฟันรองให้เพื่อเป็นช็อตคัตไม่งั้นมันจะต้องเรียนรู้มีความชำนาญมือซ้ายกับมือขวาให้มันเชื่อมต่อกันนี่ลำบากมาก
ด้านหลังได้ละเห็นไหมครับแต่ว่ามันก็ยังดูนี่คือท้ายทอยใช่ไหมครับถ้าเราขึ้นมาให้จะได้มองเห็นทรงชัดเจนนะนี่คือแค่1เซนถูกป่ะใช่ครับงั้นในกรณีถ้าเราดึงขึ้นถ้าขึ้นมาอีกใช่ไหมครับดึงได้มั้ยมันก็ยังทำได้ใช่ไหมครับพี่ดันสมมติว่าเราอ่ะยังดูยาวไปดูยาวไปเซนนึงก็คือใช้เทคนิคนี้แหละใช่ครับเทคนิคนี้ครับก็ตรงมุมก็เก็บขอบมุมนิดนึงเห็นไหมครับแล้วเราจะเช็คด้าน2ด้านนี้ยังไงบ้างครับก็เมื่อเราวางเป็นแนวนอนแล้วครับเห็นไหมครับเราวางแนวนอนปุ๊บให้มันดูบาลานซ์กันถ้ายังไม่ยังแม่ระนาบเดียวกันเราก็มาแต่งได้ครับเราสามารถใช้แบตเตอรี่จิกแต่งก็ได้หรือเราใช้ครับจิกแต่งแปลว่าจิกแบบนี้ครับเนี่ยเปิดแบตเตอรี่เราคว่ำแบตเตอรี่ลงแล้วก็จิกใช่ครับจิกแต่งให้มันตรงขึ้นโอเคจิกแต่งได้เลยแล้วก็ต้องให้ชัดเจนขึ้นอ่ะก้มหน่อยก้มหน่อยลูกดูนะครับนะครับติดแต่งขึ้นเห็นไหมครับเป็นเส้นตรงนี่ก็ดีขึ้นก็คือจิกแต่งได้จิกแต่งได้ครับแล้วถ้าผมตรงนี้มันดูไม่สมูทเราก็อาจจะเอาแบตเตอรี่แบบเมื่อกี้ครับคว่ำลงแล้วก็ตกเบาๆนี่คือเรียกว่าจิกแต่งเหมือนกันอันนี้คือแต่งผมเหมือนกันครับอันนี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสครับทำปลายผมเบาๆลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะซอฟต์เองโอเคนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราทำวิธีที่ง่ายที่สุดโอเคครับให้มันซอฟต์นะครับด้านหลังก็เริ่มซอฟต์ลงละนะครับก็ดูซอฟต์ลงละนะครับมาดูด้านข้างไปเลยครับนะครับเหมือนเดิมแบ่งเซกชันเป็น2โซนโซนหน้ากับโซนหลังโดยใช้กึ่งกลางใบหูด้านบนครับเป็นตัวกำหนดแล้วก็แบ่งไปโซนหน้าให้เสร็จแล้วก็มาโซนหลังแล้วก็มาด้านหลังนิดนึงก็ขึ้นด้วยเบอร์2นะครับเบอร์2ก่อนเสมอเอาให้ยาวไว้ก่อนใช่ครับถ้าไปสั้นเลยแหวกนี่จบขาวกดไว้นะครับกดมาด้านข้างขึ้นเลยครับจับแบตเตอรี่แบบคว่ำมือใช่ครับคว่ำมืออย่างนี้นะครับไปแล้วก็พอด้านข้างนะครับนะครับยาวไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแต่งนะครับนี่ก็กดนะครับแล้วก็เริ่มครับตัดตามโค้งใบหูแบตเตอรี่ตามโค้งใบหูถ้าหูมันบางนะก็ให้ช่วยหน่อยเอากดหูให้หน่อยใช่ครับกดหูลงช่วยกันทำอาหารกินหน่อยแล้วก็ใช้นิ้วกลางกดหูลงก็ได้ครับโอเคครับนะครับในการที่เราจะด้านหน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้กดแล้วก็ขึ้นไปตอนนี้ผมยังยาวอยู่แต่พอมันสั้นแล้วปุ๊บมันก็จะตัดง่ายขึ้นพอเราขึ้นกรอบทรงได้ละจากเบอร์2ปุ๊บเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเบอร์1นะครับจริงๆถ้าคนที่ถนัดอาจจะใช้เบอร์1เลยก็ได้แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเซฟไว้ก่อนดีที่สุดนะครับก็คือเขาชัวร์ครับผมชัวร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวร้องไห้ไอ้คนถูกตัดอะร้องไห้คนตัดอะไม่ร้องไห้คนตัดหัวเราะนะครับเห็นไหมครับกดนะครับเนี่ยครับค่อยๆกดนะครับเห็นไหมครับกดแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับใช้มุมแบตเตอรี่เห็นไหมครับมุมแบตเตอรี่นะครับดูนะครับมุมแบตเตอรี่มุมตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าพอกดปุ๊บก็ใช้มุมแบตเตอรี่ขึ้นไปนะครับให้ไปตามรูปโค้งของใบหูเลยครับโอเคเห็นไหมครับเท่านี้ตรงส่วนไหนที่มันดูยังไม่สวยงามเราก็ใช้แบตเตอรี่นะครับเปิดธรรมดาแต่งได้เลยครับใช้มุมนะครับแต่งถ้าแต่งเนี่ยใช้ขอบมุมของแบตเตอรี่ทุกครั้งใช่ครับถ้าเปิดทรงอ่ะใช้เต็มแผ่นหน้าแบตเตอรี่ได้ครับได้ด้วยเหมือนกันสำหรับลงทรงสูงสูงขึ้นไปครับอันนี้ก็จบได้แต่ถ้าอยากได้ละเอียดใช้ขอบแบตเตอรี่เท่านั้นจบเพื่อให้ขอบมันหายนี่ครับใช้ขอบแล้วก็ใช้หวีในการล็อกให้หน่อยว่าแบบผมจะได้ไม่ดิ้นเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็นขอบอยู่นี่เริ่มหายแล้วโอเคนะครับคราวนี้พอเราได้ส่วนล่างแล้วนะครับคุณอาจจะใช้เทคนิคของการตบแบบนี้ครับช่วยวิธีการตบนะครับให้ผ่านไปเบาๆอย่ากดเข้าถ้ากดเข้าจะเป็นโลอูให้คุณแค่ผ่านเบาๆครับผ่านแบบนี้นะครับคุณจะใช้หวีก็ได้ครับผ่านเบาๆนะครับเดี๋ยวรอย
เขาเรียกว่านะมุมก็จะหายไปเองแต่อย่ากดแบบนี้นะครับถ้ากดแบบนี้แล้วก็เป็นรูนะครับเดี๋ยวให้พี่ไก่แต่งขอไปดูเรียบร้อยครับแค่เราก็จะกดนะครับแต่งให้ขอไปดูเรียบร้อยก็พอแล้วครับเดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตัดผมด้านบนสักนิดนึงนะครับใช้กรรไกรนิดหน่อยทำให้มันดูสวยงามขึ้นโอเคตรงนี้พอประมาณนะครับต่อไปส่วนผมด้านบนนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็เอาผมด้านบนลงมานะครับนะครับมีผมคราวนี้เราก็จะใช้กรรไกรช่วยนิดหน่อยนะครับนะครับเห็นไหมครับมาดูนะครับนะครับเห็นไหมครับว่ารอยตัดผมตรงนี้นะครับเราแบ่งผมสักนิดนึงนะครับนะครับแบ่งผมสักนึงนะครับดึงผมมาแล้วก็ตัดตามไหนครับเราเริ่มช่อหน้าคือด้านข้างใช่ครับตัดตามที่รอยที่เราตัดแบตเตอรี่ไว้เมื่อกี้เห็นไหมครับตัดให้เท่ากันเลยครับในกรณีที่อยากให้มันเท่ากันก็คือตัดให้มันเท่ากันตัดให้มันเท่ากันเลยครับตัดตรงๆไปเลยกันไกลเดี๋ยวขออนุญาตขอแวะนิดนึงกันไกลนี้ใช้นิ้วไหนฮะคนทั่วไปไม่รู้โอเคจับนิดนึงกันไกลส่วนมากนะครับที่เราสมัยก่อนที่เราใช้ก็จะใช้กันแบบนี้ใช่ถูกแต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นช่างหรือว่าเราจะเรียนตัดผมเราจะทำเป็นอะไรครับเป็นเขาเรียกว่านกอะไรนะนกยุงนกยุงอ้าปากเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปประมาณนี้ใช้นิ้วนางนะไม่ใช่นิ้วชี้นะนิ้วนางนะครับผมหน้าแห้งไปแล้วนะครับแล้วก็ okay. ใช้นิ้วโป้งในการขยับนะครับ okay. เห็นไหมครับเมื่อกี้เราตัดให้มันเท่ากันเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มซอฟต์ขึ้นเห็นไหมครับเมื่อกี้เทคนิคแรกก็คือตัดให้มันเท่ากับตัดให้มันเท่ากับอะไรครับรอยที่เราตัดไปไขไว้นะครับทั้งหัวเลยทั้งหัวเลยครับโหนี่ทรงของเต่าสมชายเลยอ๋อใช่พี่เบิร์ดด้วย พี่เบิร์ดด้วยสมัยก่อนยุคเดียวกันถ้าจำพี่เบิร์ดไม่ได้คือมันอยู่ในมือมนุษย์บูมแรงโอเคนั่นก็ทูบ็อกนะทูบ็อกครับนะเรียบร้อยมานะครับนะครับเหมือนเดิมครับตัดให้ตามไหนครับก็อันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ค่อยไล่ไปเรื่อยใช่ครับตามโค้งเข้าเลยครับเห็นไหมครับต้องฉีดน้ำก่อนตัดไหมครับถึงจะง่ายกว่าหรือยังไงฉีดน้ำก็ได้ไม่ฉีดน้ำก็ได้ครับอยู่ที่ถ้าฉีดน้ำมันจะหลอกตาหรือไม่หลอกตาพอเราฉีดน้ำปุ๊บมันจะหวีเวลามันหวีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ผมเวลามันจะเด้งกลับตัวมันเด้งมันจะหดเข้าไปนิดนึงใช่อ๋อถ้าซอยเปียกก็จะเห็นภาพชัดเจนใช่ครับไอ้ซอยแห้งจะเห็นภาพชัดเจนแล้วก็จะเห็นเนเจอร์หรือว่าสภาพผมด้วยว่าเนี่ยแม้เมื่อกี้เราตัดผมที่มันยาวเห็นไหมใกล้ๆเคียงกันละแต่มันก็ยังมีเห็นว่ามีอะไรครับมีความไม่เท่ากันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเรามาแต่งนะครับทำให้หมดศีรษะนะครับด้านหลังทำแล้วสมัยนี้ใครเขาไว้ผมมันเพอร์เฟกต์เขาไว้แหว่งๆกันสมัยเนี้ยใช่ครับ แหว่งเขาเรียกว่านะทำสีด่างเป็นแฟชั่นใช่แหว่งนี่แหละนะครับยุคโควิดนี่ต้องแหว่งๆครับจัดเนียนๆเดี๋ยวหาว่าไปตัดที่ร้านอีก โอเคเรียบร้อยคราวนี้เราพอจะได้โดยประมาณแล้วนะครับคราวนี้เห็นไหมครับว่าผมเริ่มเป็นทรงแล้วนะแล้วถ้าอย่างกรณีที่มันเป็นขั้นๆอย่างนี้ต้องนี่ครับต้องทำไงต่อนี่แหละเราจะสอนวิธีการทำหายขั้นนี่แหละโอเคมันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เลยเหรอครับเนี่ยดูนะคุณตัดผมเสร็จแล้วคุณก็แบตเตอรี่ตกเพราะว่าเราจะใช้อุปกรณ์ให้น้อยชิ้นแล้วให้มันสวยงามเร็วที่สุดนะครับเวลาตกแบบนี้ครับไม่มีอะไรนะอาจจะยกขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับเริ่มซอฟต์แล้วเห็นไหมครับอาจยกขึ้นนิดนึงนะครับหวีแล้วก็ตกมันเห็นไหมครับดูซอฟต์ขึ้นแล้วนะครับจากเมื่อกี้สังเกตไหมว่าจากเมื่อกี้เป็นขั้นบันไดตัวนี้เริ่มขั้นบันไดเริ่มหายแล้ว
ถ้าไม่ใช้แบตเตอรี่ใช้อะไรได้ถ้าในกรณีนี้ใช้กรรไกรครับโอเคกรรไกรนะครับโอเคเดี๋ยวฝั่งนี้จะใช้แบตเตอรี่ให้ดูกันไอ้ฝั่งนี้ใช้แบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้จะใช้กรรไกรโอเคอ่ะไปดูสองฝั่งนะเอาไปลองดูครับยุคโควิดเป็นยุคที่ต้องชื่อพึ่งพาตัวเองเห็นไหมครับซอฟไหมซอฟแล้วนะครับเข้ามาดูฝั่งนู้นเราใช้กรรไกรโอเคนะครับดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับเมื่อกี้เห็นเป็นขอบเป็นขั้นอยู่เลยเห็นไหมนะครับดูฝั่งนู้นเรามาดูกันว่าฝั่งนี้เราจะใช้กรรไกรนะครับเมื่อกี้เราดึงมาตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราดึงมาตัดด้านข้างแบบนี้คราวนี้เวลาที่เราจะแก้หรือเราจะให้มันซอฟขึ้นเราจะเปลี่ยนวิธีเทคนิคการดึงนิดเดียวครับเมื่อกี้เราดึงตัดเราตัดแนวนอนคราวนี้เราจะตัดแนวตั้งแนวขวางครับแนวขวางปุ๊บให้ไกด์ไลน์คือเท่ากับผมด้านล่างใช่ครับคุณก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มันมีผมเกยคุณก็ตัดออกซะให้แนวตั้งนะครับว่าไม่ยากอะไรไม่ยากครับเหมือนเดิมครับใช้แนวตั้งทำไม่เป็นนะครับใช้แนวตั้งนะครับการใช้กรรไกรมันจะนานหน่อยครับไม่เหมือนแบตเตอรี่ตกแล้วได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อคุณจับปุ๊บสิ่งต่อไปคือคุณต้องใช้ตัวช่วยตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับตัวฟันปลาตัวฟันปลานะครับตอนนี้มันยังไม่ซอฟใช่ไหมครับยกขึ้นมานิดนึงครับยกมันขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัดตรงต้องสองทีก่อนผมจะเริ่มซอฟขึ้นนะครับถ้ายังไม่ซอฟก็ยกมานะครับเราจะไม่ตัดกันแบบนี้นะครับย้ำเมย์ทำให้ผมแหว่งเราจะตัดดูซิว่าตรงไหนที่เราตรงไหนที่เราต้องการมันหนาปุ๊บเราก็ตัดครับเมื่อกี้ขอบเริ่มหายแล้วนะครับดูนะครับตัดปุ๊บ2จุดนะครับตัดนะครับปุ๊บสองทีนะครับถ้าอยู่ตรงไหนไม่ได้ปุ๊บยกขึ้นมาตัดใหม่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กรรไกรก็จะยากกว่าแบตเตอรี่นิดนึงแต่ผมคิดว่ากรรไกรง่ายกว่าแบตเตอรี่เมื่อกี้นะในมุมมองผมนะเมื่อกี้รู้สึกว่าตกใช่ไหมไอ้ตกเนี่ยตกนี่แหว่งเลยนับหนึ่งใหม่ถูกต้องครับมันอยู่ที่นั่นนะมันอยู่ที่ความสามารถของคนละใช่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเห็นอย่างเงี้ยเราคิดถึงช่างตัดผมมากอยากตัดพวกไอของพวกเนี้ยมันดูแล้วมันง่ายมันไม่ใช่ฝึกกันง่ายๆนะครับมันไม่ได้ทำทีเดียวแล้วเพอร์เฟกต์นะมันโหมันงงไปหมดอะแค่เอามือซ้ายมือขวามาให้มันสัมผัสสานกันมันก็งงแล้วครับเนี่ยเริ่มซอฟต์ละนะครับมาดูนะครับความแตกต่างกันนี่ฝั่งนี้คือใช้กรรไกรนะครับฝั่งใช้กรรไกรความซอฟเห็นไหมครับมันก็จะมีความซอฟระดับหนึ่งแต่พอเรามาใช้แบตเตอรี่นะครับดูฝั่งชิวใช้แบตเตอรี่นะครับมันจะดูเขาเรียกนะผมมันจะดูเป็นทรงมากกว่าเพราะว่ามันถูกตัดโดยทุกเส้นให้มันเป็นระนาบเดียวกันอ๋อโอเคเพราะเข้าใจละมันฟรีแฮนด์มากกว่าใช่ครับเราแต่ชอบแหละอะไรอย่างเงี้ยชอบโอเคแล้วถ้าสมมติในกรณีถ้าเขาต้องการเอาความยาวออกแหละข้างบนเนี่ยนิดเดียวครับทำยังไงครับความยาวตัวนี้เหลือด้านหลังแล้วครับความยาวด้านหลังใช่ไหมใช่ครับต้องเอาด้านหลังจบก่อนอยู่ที่คุยกันว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเขาอยากให้อยู่เหนือถ้วยความยาวเหนือถ้วยเราก็วัดก่อนครับว่าความยาวเหนือถ้วยประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่านี้แสดงว่าเส้นล่างสุดคือประมาณเท่านี้ยกมาเสร็จคือประมาณเท่านี้ตัดแล้วเดี๋ยวก่อนเราหยิบตรงไหนนะตัวอยู่ตรงไหนก่อนนะเพราะไอ้ตรงนี้น่าจะจำจุดนั้นได้ไหมครับจำจุดมงกุฎได้ไหมครับจุดมงกุฎครับนี่มงกุฎมงกุฎครับเพราะคุณมงกุฎปุ๊บคุณเอาจุดมงกุฎมาวัดว่าจากเส้นจุดมงกุฎนะครับมาวัดว่าใต้ทุยตรงไหนไหมตรงนี้เห็นไหมครับคุณก็ตัดเป็นไกด์ไลน์ก่อนเลยว่าความยาวนี่คุณจะตัดแค่นี้แล้วคุณก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าคุณแบ่งมาประมาณ1นิ้วนะครับนะครับ
ตัวนี้หยิบไอ้จุดเห็นไหมครับใช่ครับหยิบมงกุฎตัวนี้เห็นไหมครับมันก็ตัดเท่าๆกันเลยครับนะครับให้มันเท่ากันที่ไม่มีก็ปล่อยมันนะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับคุณก็หยิบมา1นิ้วเหมือนกันครับเห็นไหมครับนี่คือจุดมงกุฎใช่ครับจุดมงกุฎเห็นไหมครับตรงที่คุณเกินตัดให้ยกให้กับขนานกับศีรษะแล้วคุณก็ตัดตรงแค่นั้นเองครับให้มัน90องศาใช่ให้มันขนานกันให้มันขนานกันครับเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับคุณจะเกิดเจออะไรครับนี่คือจุดมงกุฎเมื่อกี้ใช่ครับเส้นอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับตัดให้เท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มซอฟเห็นไหมคราวนี้เมื่อคุณได้ปุ๊บคุณก็แบ่ง1นิ้วนะครับถ้ามีก็ตัดไม่มีก็ไม่ต้องไปตัดนะครับนะครับ1นิ้วนะครับเห็นไหมครับเส้นสั้นเส้นสั้นตรงกลางยาวตัดตรงกลางออกนะครับเหมือนเดิมมาทางด้านข้างนะครับเส้นสั้นเส้นสั้นตรงกลางยาวตัดตรงกลางออกครับต้องไล่เป็นแนวตรงหรือว่าไล่เป็นแนวยังไงฮะจากตรงนี้เป็นแนวตรงกลางใช่ไหมเห็นกึ่งกลางเห็นไหมครับกึ่งกลางศีรษะเห็นไหมที่จุดที่แรกของเรากับขมับกำหนดเส้นนี้ก่อนแล้วก็เส้นตรงปุ๊บพอเส้นตรงปุ๊บแบ่งไปลักษณะของกลีบส้มอ๋อกลีบส้มไปเรื่อยใช่ครับกลีบส้มไปเรื่อยนะครับมาดูด้านนี้นะครับเหมือนกันครับแบ่งกลีบส้มกลีบส้มละ1นิ้ว1นิ้ว1นิ้วให้มันใช่ครับด้านข้างนี่คุณเห็นไหมครับว่าเนี่ยมีไกด์ไลน์อยู่เห็นไหมครับไกด์ไลน์ปุ๊บเนี่ยเส้นนี้คุณก็ตัดเลยครับเห็นไหมครับว่าผมมันตรงนี้สั้นตรงนี้สั้นตรงกลางยาวคุณก็ตัดแค่ตรงกลางทิ้งไปซะอันนี้ลักษณะของการตัดตรงนะครับไปกลีบส้มละทีนี้ก็ใช่ครับไปกลีบส้มแล้วครับเห็นไหมครับที่ผมที่เกินมาข้างบนแล้วถ้าคุณมือใหม่ปุ๊บคุณก็ทำให้มันหลายรอบหน่อยแล้วมันก็จะนั่นเองทีหน่อยทีหน่อยแค่นั้นเองที่บอกว่าเมื่อกี้1นิ้วอาจจะน้อยบางกว่า1นิ้วหรอใช่ไหมใช่ครับบางกว่า1นิ้วหรือว่าคุณทำซ้ำสัก2รอบถึง3รอบก็ได้แล้วแต่คุณครับเพราะว่าวิธีแบ่งอธิบายอย่างนี้ชัดเจนนะเข้าใจง่ายเลยต้องไปตรงไหนบ้างสุดท้ายก็เข้าด้านข้างนะครับไม่มีต้องไปทักไปหาไปตัดนะครับถ้ามันไม่มีอ่ะคันนี้ก็เรียบร้อยละดูเรียบร้อยโดยประมาณถ้าอยากให้ความยาวผมด้านบนมากกว่านี้ก็อยู่ที่เรากำหนดแต่ถ้าตรงนี้ดูสึกว่าตรงนี้มันจะห้อยๆไปนะครับแล้วอาจใช้แบตเตอรี่ตบได้ครับโอเคจัดเลยครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่นะครับอาจจะใช้แบตเตอรี่ตบค่อยๆตบเข้าไปข้างในครับต้องใช้ฟันโอเครายการนี้ต้องใช้ฟันปลายไหมครับไม่ใช่ละครับถ้าผมรู้สึกยังหนาอยู่เราอาจจะใช้ฟันปลาแต่ถ้าไม่หนาเราอาจจะไม่ต้องใช้ฟันปลาก็ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ตัดที่ฟันปลาหน่อยได้ครับในกรณีถ้ายังหนาอยู่ยังหนาอยู่นะครับอันนี้เราใช้แบตเตอรี่ตบเอานะครับตบให้มันไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ใช่ว่าตบแล้วแบบเข้าไปทีเยอะนะค่อยๆครับแล้วก็ลองดูซิว่าผมก็หายยังเมื่อกี้มันเงินนะครับเริ่มหายแล้วทรงยากที่สุดก็คือทรงนี้แหละครับตัดเองเนี่ยที่เหลือไม่ค่อยยากแล้วที่เหลือแบตเตอรี่กับฟันอย่างเดียวแล้วโอเคพอประมาณถ้าในกรณีที่สมมุติว่ามันยังดูหนาอยู่ไม่ใช่ฟันปลาครับเราใช้ฟันปลาเนี่ยยังไงให้ดูตรงไหนใช้ฟันปลาก็ใช้นิ้วนางเหมือนเดิมใช่ครับก็คือนี่คือช่อไกด์ไลน์เหมือนกันนะจากตัวตรงกลางมาถ้าหนาปุ๊บเราก็จะฟันปลายครับนะครับปุ๊บเราค่อยลากออกลากออกแค่นี้พอต้องลึกขนาดเราเอาเข้ามาลึกขนาดไหนครับอยู่ที่ว่าสมมุติว่าถ้าผมเขาหนาแล้วยะเยอะมากเราก็ไปลึกหน่อยแต่ถ้าผมเขาไม่หนามากแต่ว่าเป็นก้อนบางจุด
บางที่หนาบางที่ไม่หนานึกภาพออกไหมครับแล้วก็ใช้ที่ปลายๆครับส่วนมากเราจะใช้ที่ปลายๆเพื่อให้เกิดความพิ้วนะครับเราจะลดความหนาหนาครับแล้วก็ให้เกิดความพิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาแค่ตรงถ้าคิดไม่ออกนะครับใช้สูตรนี้ก็ได้ครับ50 50 50ยังไงมาดูนะครับผมทั้งเส้นเนี้ย 100% 5ครึ่งนึงของมันคือ50ตรงนี้50นี่ตัดไปก่อนแล้วก็มาอีก50ดึงขึ้นมาอีก50โอเคนะครับแค่นี้ครับโอเคง่ายกว่าคิดละเออมีความคิดละนะครับดูใหม่นะครับ50 50 50นะครับเห็นมั้ยครับแล้วขึ้นมาอีก50โอเคนะครับถ้ายังอยู่หนาก็อีก50ก็ได้นะครับอยู่ที่ความต้องการของเรานะครับแต่ทีนี้ก็ไล่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับการแบ่งก็แบบเมื่อกี้เลยตรงเสร็จปุ๊บแบ่งมันเป็นกลีบส้มต่อเหมือนเดิมใช่ครับอ๋อหรือเฉพาะเอาเฉพาะช่วงที่หนาเท่านั้นต้องครับเพราะบางทีเราจับดูแล้วฝั่งนู้นบางมันดูยังหนาอยู่เราสัมผัสเรารับรู้ได้เลยนะครับดูเทคนิคนะครับ50 50นะครับนะจริงๆเทคนิคนี้สมัยก่อนผมใช้เยอะมาก50 50 50ก็เออว่ะตอนนี้มันก็ดูเป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะดูอีกรอบนะครับ50 50 50นะครับ50 50 50กรรไกรนี่คมมากอย่า50แงมเข้านิ้วนี่นะคือบางกรรไกรอ่ะครับถ้าไม่คมอ่ะมันจะดึงผมอันนี้กรรไกรนี้ไม่ดึงผมของพอดีครับของพอดีครับโอเคพอประมาณนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อดูซอฟต์แล้วนะครับเมื่อนั้นแล้วคราวนี้มาสรุปกันหน่อยได้ว่าเราทำอะไรบ้างโอเคนี่ก็คือ after นะครับผมช่างครับผมหมุนให้ช่างภาพครับระบบจะหมุนafter ไม่ได้หมุนนะหมุน after โอเคแหลมเลยนะครับนี่คือลองทรงสูงครับพี่ไก่ครับลองทรงต่ำเออลองทรงต่ำด้วยทีพี่ไก่ครับมาสรุปกันดีกว่าคือพี่ไก่ทำอะไรไปบ้างเอ่ยโอเคนะครับสรุปนะครับก็อันที่1นะครับครับ1เราใช้เบอร์2ขึ้นก่อนครับทําฟันล้อมเบอร์2ขึ้นให้เกาะขอบหูนะครับความโค้งของหูด้านข้างนะครับจนมาถึงท้ายจนมาถึงด้านข้างนะครับแล้วก็พอถึงตรงปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นฟันล้อมเบอร์1นะครับเก็บความละเอียดมันสุดท้ายเราก็ใช้ฟันล้อมไม่ใส่ฟันล้อมเก็บให้มันคมคือใช้ฟรีแฮนด์ใช่ okay, ครับฟรีแฮนด์ก็คือไม่ใช้ฟันรองเลยด้านหลังนะครับแนวนอนนะครับใช้ฟันรองเบอร์2เบอร์1แล้วก็ฟรีแฮนด์เหมือนกันถ่ายแบบเปิดใช่ครับนี่เปิดครับตอนนี้ด้านข้างเหมือนกันกับด้านขวาเมื่อกี้นะครับก็ใช้เบอร์2ขึ้นก่อนแล้วก็ใช้เบอร์1แล้วก็ฟรีแฮนด์ส่วนด้านบนเราจะหาความยาวก่อนด้วยกันอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเรากำหนดความยาวโดยตัดให้มันเท่ากับที่เราตัดไกด์ไลน์ครั้งแรกทั้งหมดถึงสี่สระนะครับมันก็จะได้ผมความยาวโดยประมาณแล้วนะครับเสร็จแล้วอยากจะได้ด้านหลังยาวแค่ไหนจากจุดมงกุฎวัดว่าเราจะใต้คุยแล้วก็วัดตัดเสร็จแล้วตัดตรงกลางก่อนเพื่อหาช่อนำตรงกลางแล้วแบ่งผมเป็นลักษณะของกลีบส้มตัดซ้ายตัดขวาความหนา1นิ้วใช่ครับคราวนี้เมื่อเราตัดเสร็จแล้วมันมีขอบมีขั้นเราใช้เทคนิคของการ1ใช้แบตเตอรี่ตบนะครับอันที่2เราใช้กรรไกรฟันปลา okay. ช่วยครับแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วก็จบงานแล้วก็ใช้ฟันปลามาช่วยนิดนึงอันไหน50 50ว่าบายแต่ถ้าไหนหนาเอาเฉพาะช่อที่หนานะเข้าไปหนาไม่ต้องไปยุ่งมันใช่ครับเดี๋ยวจะบางขึ้นจะบางไปเรื่อยนะครับโอ้วันนี้มีประโยชน์มากครับพี่ไก่ครับก็ครับผมเทคนิคทั้งหมดเราสามารถผสมผสานการจะใช้ทั้งตบด้วยหรือฟันปลาด้วยได้ทั้งนั้นนะครับใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไก่นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอะเทคนิคมาสอนแล้วไปเห็นภาพชัดเจนครับแต่ทีเนี้ยสวยไม่สวยมาอยู่ที่การฝึกฝนครับก็คือช่วงนี้ก็ประคองตัวเองไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าผ่านทุกช่วงนี้ไปแล้วก็กลับไปหาช่างทำผมนะครับเพราะเขาเก่งกว่าเราแน่นอนออกมาไม่พลาดเพราะอย่างแบบพวกเราทำไม่ได้หรอกเราทำได้ครับแต่ว่าไม่สวยเท่าพวกเขาเพราะมันอาชีพของเขาไม่หล่อสิมันจะไม่หล่อเท่าเขาอะเราต้องให้เขาด้วยโอเคตามนี้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมวาเลนครับและพี่ไก่วอลเชตมักกุฎทองนะครับลาไปก่อนสำหรับทรงรองทรงต่ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับ